ฟังด่วนจับตาทีมชาติไทยยู23ใช้ซิโกโ้คุมลา่าทอง4เกมพร้อมสร้างเจนใหม่แฟนบอลบอกเหมาะสุดแล้วด้านสุพนัทเลเตอร์หรืออยู่ลูเว่นต่อทางแยกสำคัญปิดท้ายที่เชียร์สุพโชคเอกนิตเจลีกวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแน l ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหา ขอแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัดในเคสแกโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆนะครับเกรเนพัดในเคสแกโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสืยอคอนเฟิร์มคลิปในช่วงแรกผมขอพูดถึงเรื่องราวของโคซิโกเกติศักดิ์เสนาเมืองกันหน่อยโอ้โหโคซิโก้ขยับแต่ละทีเนี่ย ก็ต้องยอมแล้วว่าแฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจนะครับอย่างที่ทราบโคซิโกประกาศลาออกจากการเป็นเฮดโค้ชฮานอยโพลิศในศึกวีลีกเวียดนามแล้วก็ปิดฉากการทำงานที่เวียดนามซึ่งโคซิโกจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยนะครับมาทำงานที่เมืองไทยต่อซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามว่าการที่โคซิโกอยู่ดีๆประกาศลาออกดือด้อทั้งที่เขาก็คุมทีมลุ้นแชมป์อยู่ และเขาก็อยู่เวียดนามเนี่ยได้รับการซัพพอร์ตที่ดีแสดงว่ามันต้องมีเรื่องอะไรครับคุณผู้ชมซึ่งเชื่อว่าการกลับมายังเมืองไทยของโคซิโก้ผมเชื่อว่าโคซิโก้ยังมีไฟในการเป็นเฮดโค้ชต่อและให้จับตาดูหลังจากนี้นะครับผมก็ไปสืบสอหาข้อมูลกันว่าชาตินาคตของโคซิโก้หลังจากนี้จะออกในรูปแบบไหน ก็มีข้อมูลบางข้อมูลบอกว่าเอออาจจะมีสโมสรไทยลีกเนี่ยยื่นข้อเสนอให้โคซิโกมาคุมหรือเปล่าแต่ผมว่าชอยเนี่ยน่าจะยากผมว่าชอยเนี่ยเนี่ยตามรายงานจากแสนสปอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าบีจีเมืองทองหรือทีมอื่นๆเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายของโคซิโกแลวเขาก็รายงานบอกอีกว่าจากแหล่งข่าวก็ได้ชิดเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่โคซิโก จะกลับมาคุมทีมชาติไทยแต่ไม่ใช่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับจะเป็นชุด u 23นะเพราะซีเกมปีหน้าเนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วยและยู23ตอนนี้ไม่มีโค้ดครับคุณผู้ชมตอนนี้ต้องหาโค้ดที่มาสร้างทีมใหม่สำหรับยู23นะเพราะหลายๆคนในชุดที่ผ่านมาเนี่ยอายุเยอะและและเขาก็มองว่าโคซิโกเนี่ยอาจจะเป็นช้อยที่เหมาะอันนี้เป็น แหล่งข่าวใกล้ชิดที่สยามสปอร์ตรายงานมานะครับเพราะว่าซีเกมหนนี้หรือวีฟสามปีเนี่ยมันมีเวลาเตรียมทีมอีกเป็นปีครับคุณผู้ชมแล้วเท่าที่มีการคาดการสมาคมกีฬาฟุตบอลยุคมาดำแป้งเขาก็ชื่นชอบในตัวของโคซิโก้อยู่แล้วนะเพราะมีประสบการณ์และต่อยอดหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเกิดโคซิโก้กลับมาไทยและจะทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชเนี่ย มีสิทธิ์คุมอยู่3ปีมากกว่าสโมสรในไทยลีกเยอะมากครับผมเชื่อว่ามาดามแป้งนวลพันล่ำซ่ะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่พร้อมเปิดรับคนมีความสามารถและมาดามแป้งเขาก็สนิทกับโคซิโก้อยู่แล้วและการที่โคซิโก้ลาออกปุ๊บปรับเนี่ยผมเชื่อว่ามีสิทธิ์สูงเลยที่จะได้เห็นโคซิโก้คัมแบ็กกับการทำงานให้กับวงการฟุตบอลไทยนะ ไม่รู้แหละจะเป็นบทบาทไหนแต่ผมเชื่อมาดามแป้งพร้อมจนนิงโคซิโกมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นบทบาทผู้บริหารสมาคมหรือเปล่าหรือบทบาทในการเป็นเฮดโค้ชแต่ผมเชื่อว่าเฮดโค้ชยู23เหมาะสุดสําหรับโคซิโกนะตอนนี้ถ้าเกิดจะคัมแบ็กกลับมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะชุดใหญ่ไม่ต้องเลยอีช e ิอ e ิเขาทํางานอยู่แล้วและเดินหน้าต่อไปได้ดีแต่ชุดยู23เนี่ยผมเชื่อว่าโคซิโกก,ก็เหมาะอย่างที่บอกว่า อ่ะถ้าเกิดจะเริ่มต้นด้วยซีเกมด้วยการอยากคว้าเหรียญทองอ่ะโคซิโกก็เคยทําได้มาแล้วสร้างเจนใหม่โคซิโกเคยสร้างมาแล้วให้เขาสร้างอีกผมเชื่อว่าก็น่าจะทําได้รอติดตามแล้วกันเรื่องนาคตของโคซิโกน่าจับตามองจริงๆนะครับคุณผู้ชมมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันคุณผู้ชมคิดว่านาคตของโคซิโกจะออกในรูปแบบไหนไม่แน่อาจจะกลับมาทําธุรกิจส่วนตัวไม่ยุ่งกับวงการฟุตบอลไทยแต่ผมเชื่อลึกว่า โคซิโก้เขามีความเป็นโค้ดมีความเป็นหัวหน้าผู้สอนมีความเป็นอาจารย์อยู่ในตัวสูงเขาไม่ทิ้งงานนี้แน่นอนอะรอดูแล้วกันนะครับน่าติดตามอย่างที่บอกว่าทามมิ่งมันเหมาะโค้ดยูยิบสว่างและมันมีจะมีโปรแกรมสําคัญหลังจากนี้ในการสร้างทีมให,ม,หม่หรือซีเกมลุยชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์อาเซียนต่างๆเออรอดูเล้อีกอย่างโคซิโก ตอนนี้เขาพาบอลไทยประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็เริ่มจากชุดยู23ชุดเยาวชนก่อนเหมือนกันนะถ้าใครจําได้มั้ยเริ่มต้นจากแชมป์ซีเกมแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามาดามแป้งจะใช้โมเดลนี้หรือเปล่ารอดูแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวโฮสิโกที่มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันแล้วคุณผู้ชมล่ะ คิดว่าอยู่ยสิบสามถ้าใช้โคซิโกเหมาะไหมเปิดพื้นที่คุณผู้ชมคอมเมนต์ได้มาแบบจัดเต็มนอกจากเรื่องของโคซิโกผมจะมาชวนคุยเรื่องของอนาคตของเจ้าแบงค์สุประเหมือนตากันด้วยอย่างที่ทราบว,ว่าแบงค์ตอนนี้เนี่ยเวิร์กเพอร์มิต่างๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะไปเล่นพิมลิกอังกฤษแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเนี่ยได้ลงเล่นกับโอยลูเว่นเป็นตัวจริงแล้วด้วยแล้วก็ไปอยู่ที่ยุโดปมาแล้วแล้วมันก็มีข่าวว่า อาเลเตอร์ uh, later, เนี่ยจะดึงสุพนัทเหมือนตาไปในการเล่นพิมลิกอังกฤษฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงหลัง later, เล t เตอร์เลื่อนชั้นแต่ขึ้นสู่ชุดใหญ่เลยน่าจะยากอาจจะต้องไปเริ่มชุดยู่20กว่าก่อนหรือทีมสำรองก่อนแต่ตอนนี้คุณผู้ชมมันก็ต้องมาพูดคุยกตนอีกทีว่าแบงค์จะเลือกเลเตอร์หรือจะอยู่กับลูเวนต่อเพราะ ตอนนี้แบงค์ได้รับโอกาสลงเล่นกับลูเวนเยอะมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับคุณผู้ชมทั้งมีการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองเวลาครึ่งชั่วโมง40นาทีมาแล้วด้วยเหมือนวัฒนการของแบงค์อะ่ะกำลังไปได้ดีดกับลูเวนเพราะฉะนั้นมันเป็นทางเลือกสำคัญเลยคุณผู้ชมถ้าตามที่ข่าวออกมาว่าเลเตอร์ก็อยากจะดึงแบงค์สุบันเหมือนตาไปขนาที่ตัวของสุบันเองกับลูเวนอ่ะผมว่าเขาแฮปปี้นะโอกาสกำลังมา ็นคุณผู้ชมจะเลือกช้อยไหนยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ส่วนตัวในมุมมองผมนะผมว่าแบงค์ตอนนี้ต้องการโอกาสลงสนามแล้วผมมองว่าถ้าแบงค์ไปเลเตอร์ในวันที่แบงค์เป็นตัวหลักรูเวนล,ลงเล่นยิงประตูเรียกความมั่นใจสร้างชื่อในหลีกเบลเยียมเนี่ยผมว่าแบงค์จะไปแล้วมีโอกาสแจ้งเกิดกับเลเตอร์มากกว่าช่วงนี้อันนี้ในมุมมองส่วนตัวผมคือ ถ้าแบงค์ไปในช่วงนี้ผมว่าความมั่นใจของแบงค์ยังไม่กลับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะต่ออยู่กับลูเว่นเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับโอกาสแบบช่วงหลังแต่ถ้าเกิดแบงค์อยู่ต่อกับลูเว่นปีหน้าอยู่ซ้อมปรีซีซั่นกับทีมผมเชื่อโอกาสปีหน้าแบงค์กับลูเว่นมันจะมีมากกว่ากับการที่ได้ลงสนามกับเลเตอร์ชุดใหญ่แล้วผมคิดว่ามันจะต่อยอดไปส่วนตัวผมผมมองว่าแบบนี้เอ้ยโอเคเหมือนกันนะสุภนัท อยู่หรือว่าต่อปีหน้าได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์กำลังดีใช่ไหมแล้วยิงประตูดได้สร้างชื่อในลีกเบลเยียมและจะค่อยขยับผมว่ามันจะเป็นสเต็ปที่ดีสำหรับแบงค์นะแต่ถ้าสเต็ปหนึ่งโอกาสมาแล้วเลเตอร์ไม่ได้มีใครไปง่ายๆนะก็เลือกมุมมองนี้ก็ได้ก็ไปสู้ก่อนไปพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งโอ้แต่มันยากจริงๆรอดูแล้วกันอนาคตของสุนั้นเหมือนตา เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมแต่เลือกทางไหนยังไงผมก็เชียร์อยู่แล้วนะครับให้กําลังใจน้องชื่นชมน้องมากที่มีไมเซตที่ออกไปสู้ออกไปหาความท้าทายนี่คือเรื่องที่สุดยอดแล้วก็อยากให้นักฟุตบอลไทยเด็กๆอะ่ะมีไมเซตแบบสุมนัทเหมือนตาก,กันเยอะๆดตามแล้วกันนะอนาคตของสุมนัทก็เป็นเครื่องหมายคําถามโตโตเลยว่าสรุปแล้วจบฤดูกาลนี้จะไปไหนแต่ผมว่าถ้าอยู่รู้ว่านต่อปีหน้าเราเชียร์แบงค์เต็มๆได้เลยในการเป็นโอกาสเป็นตัวหลัก สูงมากกว่าปีนี้ด้วยอ่ารอดูนะครับส่วนคลิปนี้ทิ้ทงท้ายกันที่เรื่องราวของฟุตบอลเจลี่ครับคุณผู้ชมกลางสัปดาห์วันนี้เนี่ยมีโปรแกรมให้เชียร์กัน2นักเตะไทยลงเล่นนะครับก็มีทางฝั่งของมีเช็คสุพรโชคสรชาตรนะครับจะเจอกับจูบิโดอิวตะนะขณะที่น้องบุ๊คเอกน,นิตปัญญาอ,อุดวะเลเดมอนนะครับจะเปิดบ้านเจอกับเกียวโตซังงะ เช็คสุปโชคสารชาติและซัปโปโรเกมเจอจูบิโร่ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับคุณผู้ชมต้องชนะสถานเดียวถ้าไม่ชนะซัปโปรโรจะกลายเป็นทีมแตงต,ตกชั้นได้เลยต้องชนะให้ได้ซึ่งเช็คก็มุ่งมั่นตั้งใจอยากจะพาทีมปลดล็อกเก็บ3แต้มเชียร์กัน5โมงเอสเพย์บนช่องเสียงนัปปอดถ่ายทอสดผมบรรยายส่วนบุ๊กเอกนิสป,ปัญญาก็ต้องเชียร์น้องบุก๊กการช่วงนี้โอกาสกำลังมาและดูเหมือนว่ามั่นใจมากขึ้นหลังจากเลขจุดโทษ ได้รับคำชมจากโค้ดในเกมที่เปิดบ้านเจอกับเกียวโตสงะผมเชื่อว่าโอกาสของเอกนันปัญญาจะได้ลงเล่นมากกว่า10นาทีอาจจะได้ลงเล่นสักครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีหลังจากนี้รอดูแล้วกันเหมือนว่าโค้ดจะชอบมากขึ้นด้วยอ่ะติดตามกันวันนี้นะครับเอสเพบนช่องเสียงสปอร์ต่ายทอดสดแบบจัดเต็มอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้รวมไปถึงนะครับแนะนํานี่เลย ปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเนพาร์ในเคก้กแกโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆกรเนอพาร์ในเคก้กแกโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ